Movie Check สวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับหลังจากที่ Warner Brothers Discovery ครับไม่ต่อสัญญากับเจมส์วานผู้กำกับภาพยนตร์แฟรนไชส์ The Conjuring และ Aquaman เขาเนี่ยก็ได้นำ Atomic Monster บริษัทสร้างภาพยนตร์ของเขาไปควบรวมเข้ากับ Blumhouse ของเจสันบลัมซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์สยองขวัญที่มีชื่อเสียงนะครับให้กับ Universal Pictures โดยทั้งบริษัท Atomic Monster และ Blumhouse เนี่ยเป็นการแยกแบรนด์ออกจากกันและยังคงอิสระในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้ต่อไปครับการที่ทั้ง2บริษัทจับมือกันในครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งเป็นการตอบสนองต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบันที่ตลาดเนี่ยมีความต้องการภาพยนตร์สยองขวัญมากขึ้น Blumhouse ครับมีภาพยนตร์สยองขวัญที่ประสบความสำเร็จอย่างอุยจา Happy Death Day และ Halloween Version Reboot ทั้ง3ภาคส่วน Atomic Monster ของ James Wan เนี่ยก็มี Saul มีแฟรนไชส์ The Conjuring ซึ่งในภาค4ที่กำลังพัฒนา James Wan เนี่ยก็ยังรับหน้าที่กำกับเช่นเคยครับต้องรอติดตามผลงานของพวกเขาต่อไปครับเอาละครับและอย่าลืมนะครับกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Movie Check